วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนี้ผมได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าทางไรนิชทราเวลเขาจะจัดไปชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนในวันที่12ถึงวันที่21 เป็นเวลาเดินทางซะ 2 วัน ก็จะเป็นวันเวลาที่อยู่ที่สแกนดิเนเวียถึง9วันไปหลายต่อหลายแห่งเลยครับเพราะว่าสแกนดิเนเวียเนี่ยมันเป็นประเทศที่ยาวขึ้นไปทางด้านเหนือจนกระทั่งถึงนอร์ทเคปซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดที่จะไปยังขั้วโลกทางขั้วโลกเหนือการเดินทางไปนั้นต้องไปสวีเดนนอร์เวย์จากนอร์เวย์จะไปให้ถึงนอร์ทเคปนั้นต้องขึ้นเครื่องบินจากออสโลไปยังเมืองอัลตาจากนั้นก็จะต้องนั่งรถลอดใต้อุโบงค์ใต้ทะเลยาว 6.8 กิโลเมตรซึ่งทางการของนอร์เวย์เพิ่งทำขึ้นทำให้ไม่ต้องไปข้ามเรือเฟอร์รี่ไปยังหมู่บ้านที่เรียกว่าฮอร์นิสวักจากนั้นถึงจะนั่งรถยนต์ไปต่ออีกเพื่อจะไปดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนบนหน้าผาสูงที่นอร์ทเคปซึ่งที่ตรงนั้นมีพิพิธภัณฑ์ที่เขาสร้างขึ้นคลุมหินที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ปี2450ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อบนก้อนหินนั้นจอปร1906เขาสร้างอาคารคลุมที่นั่นเลยนะครับแล้วทางคุณหมอปราเสือปราสาททองโอสถพร้อมด้วยคณะได้หล่อพระบรมรูปครึ่งพระองค์ทรงฉลองพระองค์วันที่เสด็จขึ้นไปนอร์ทเคปเมื่อปี2450เป็นพระบรมรูปหล่อลมดำแล้วก็อัญเชิญไปประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์นั้นหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะฮะก็เสด็จพระดำเนินไปเป็นทัวร์ใหญ่ซึ่งในครั้งกระนั้นผมก็ได้ตามเสด็จไปด้วยโดยมีคุณบลอมมิสเตอร์บลอมซึ่งเป็นผู้จัดการ SAS ประจำประเทศไทยเป็นผู้ถวายความสะดวกต่างๆนานาและถือว่าเป็นไกด์กิตติมศักดิ์ด้วยในคราวนี้ทางไรนิชเขาก็จะนำไปชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่นอร์ทเคปแล้วก็จะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทั้งในสวีเดนและในนอร์เวย์การเดินทางนั้นมีทั้งเครื่องบินใหญ่ เครื่องบินเล็กทางรถไฟล่องทะเลมีฟยอร์ดยาว206กิโลเมตรไปเบอร์เกนแล้วก็บินเครื่องบินมาที่โคเปนเฮเกนจากโคเปนเฮเกนก็จะบินไปเซี่ยงไฮ้ไปแวะเซี่ยงไฮ้แล้วก็กลับกรุงเทพเป็นช่วงบินที่ยาวเหยียดเรียกว่าได้ครบทุกรถครับทั้งรถยนต์ทั้งรถไฟทั้งล่องเรือเดินทะเลทั้งเครื่องบินใหญ่และเครื่องบินเล็กรับจำนวนจำกัดนะครับ รับเพียง8คู่คนถามบอกว่าทำไมถึงไม่รับมากกว่านั้นรับไม่ได้ครับเพราะว่าที่นั่งของเครื่องบิน SAS เนี่ย
ในช่วงฤดูร้อนนี้เรียกว่ากว่าจะเจียดมาได้แค่16ที่นั่งเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นยิ่งไปกว่านั้นเวลาไปถึงสวีเดนหรือออสโลแล้ว เครื่องบินภายในประเทศถือว่าอย่างนั้นเถอะนะใช้เครื่องที่เล็กกว่า340-300ก็แน่นเหลือเกินครับแน่นมากเท่าที่ได้มานี่ก็ถือได้ว่าเฮงสุดขีดพนักงานของทาง SAS บอกว่าทำได้อย่างไร16ที่นั่งเนี่ยเราจัดแจงบุกไว้เสร็จเรียบร้อยก็รับได้แค่8คู่ห้องหนึ่งก็อยู่2คนก็เป็น8คู่16ที่นั่งเท่านั้นแหละนะครับผมได้เรียนให้ทราบตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าเราจะไปไหนกันบ้างยังไม่ได้เรียนถึงเรื่องอาหาร เพราะในวันนั้นพูดแต่เรื่องว่ามีอาหารตามแบบสแกนดิเนเวียนรับประทานมีอาหารจีนบางมื้อเหมาะสำหรับผู้ที่มีรสนิยมชอบรับประทานอาหารฝรั่งอาหารสแกนดิเนเวียนนี่นะครับคนละอย่างกับอาหารทางที่ยุโรปจะมีคล้ายคลึงกันก็อาหารเช้าซึ่งมีอะไรให้กินมากเหมือนกับอาหารของพวกดัตช์พวกฮอลแลนด์หรือฟุตบอลยูโรนี่เขาให้ชื่อว่ากังหันสีส้มนี่แหละนะครับนั่นมีมากมายเหลือเกินอาหารเช้าเบรคฟาสต์ของดัตช์สมกับคันที่เราเรียกเล่นๆกันว่าดัตช์แมบลองกลับดูกันแล้วกันว่าเด็กสมัชกินแล้วไม่ต้องกินอาหารกลางวันได้เลยเพราะต้องใช้เวลากินประมาณสักราวๆชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าๆถ้าไปกินตอน3โมงเช้าก็รับรองกว่าจะถึงเที่ยงยังย่อยไม่หมดครับส่วนที่สแกนดิเนเวียเหมือนกันเขาเป็นบุฟเฟ่ต์อย่างที่เรียกว่าเรียกกันตามสำเนียงของเดนมาร์กสวีเดนออสโลนอร์เวย์เนี่ยนะครับไม่เหมือนกันโดยมากเรียกว่าสโมกัสบอร์ดสมอร์บอร์ดก็หมายถึงของทุกๆอย่างที่ทำสำเร็จแล้วเอามาวางอยู่บนโต๊ะให้เราเลือกกินไม่รู้ตะกี่สิบอย่างนั่นคือ small board ที่สามารถเลือกได้ไอ้อย่างนี้ไม่ชอบก็ไม่ต้องกินผมได้เคยบอกว่าที่นอร์เวย์มีเนยแข็งทำจากนมแพะเป็นอาหารเช้าเป็นเนยที่มีนมแพะนะแล้วก็มีรสหวานช่วยๆเล็กน้อยเมื่อทำมาเป็นเนยแข็งเขาก็จะมีกบซึ่งทำด้วยโลหะสีเงินอาจจะเป็นสเตนเลสเป็นโลหะที่ไม่ขึ้นสนิมเป็นกบใสไม้นี่แหละนะครับแต่เขาจะเอากบเนี่ยมาใสก้อนเนยแข็งให้ออกมาเป็นแผ่นบางๆเวลารับประทานเข้าไปจะได้กลิ่นแพะรวยรินออกมาทางจมูกมันทำให้เพิ่มรสชาติอีกอย่างเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุด สมัยก่อนถ้าไปแล้วก็มีพรรคพวกอยู่ที่นอร์เวย์จะขอให้เขาส่งมาเลยทีเดียวครับทีละปอนด์แต่ตอนหลังมันลำบากยากเย็นก็เลยไม่ค่อยได้กินพอรู้ว่าทางไรนิชทราเวลนี่เขาจะเดินทางไปชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนผมก็กระดี้กระด้าขึ้นมาเลยว่าถ้าไงยังไงผมเนี่ยจะต้องเป็นไกด์กิปติมศักดิ์นำทัวร์ไปด้วยก็จะคงจะได้ไปรับประทานเนยแข็งนมแพะที่ออสโลนอร์เวย์สมใจอยากเลยทีเดียวละครับ
มีอยู่ตอนหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ผมยังทำงานอยู่ที่การบินไทยแล้วก็นักบินของการบินไทยจะต้องไปรับการฝึกอบรมเข้าซิมูเลเตอร์เครื่องฝึกบินจำลองที่สวีเดนผมก็ต้องติดตามไปด้วยเพราะจะต้องรู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อจะนำมาเผยแพร่ให้ผู้คนได้รับฟังได้รับรู้ว่าที่ว่าบินนั้นประการใดนักบินเขามีการฝึกอบรมประการใดในสมัยเมื่อ40ปีก่อนนี้ความรู้เรื่องการบินของเรานี่เรียกว่าเกือบจะเป็นศูนย์นะครับเกือบจะเป็นศูนย์ก็ต้องพยายามให้ความรู้ทีละเล็กทีละน้อยนั่นคือหน้าที่ของผมที่จะต้องไปในเวลานักบินเข้าไปเข้าคอร์สเราก็จะต้องเข้าไปในฐานะ observer เพื่อจะได้นำเอาทุกสิ่งทุกอย่างในการฝึกอบรมมาเล่าสู่กันฟังจนกระทั่ง40ปีให้หลังเรื่องของเครื่องบินเรื่องของความรู้ในการเดินทางความรู้ในเรื่องเครื่องบินก็มีผู้รู้กันมากขึ้นนั่นก็เป็นหน้าที่ที่ผมทำมาโดยตลอดในครั้งนั้นผมได้ขึ้นไปดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนเป็นหนแรกในชีวิตก็เกือบจะ40ปีแล้วนะครับตอนนั้นกัปตันพร้อมขึ้นไปฝึกซิมูเลเตอร์สำหรับเครื่องคาราแวลเป็นเครื่องไอพ่นชนิดแรกที่การบินไทยนำมาบินบริการเป็นประจำก่อนหน้านั้นมีอินเทอริมมาเครื่องหนึ่งคือคอนแวร์นะมีผู้ซึ่งเช็คเอาท์ออกเป็นกัปตันคาราแวลเครื่องไอพ่น2เครื่องยนต์ชุดแรกคือพลวรานันทวัฒน์กัปตันจำเริงเพ็ญแขกัปตันอัธยาวัฒนพงศ์กัปตันโยธินพมรมนตรีทุกคนเกษียณไปหมดแล้วพลวรานันท์สิ้นพระชนแล้วกัปตันโยธินก็ยังอยู่กับ PBR นอกนั้นอัธยากับจำนงก็อยู่กับบ้านสำหรับกัปตันจำนงนั้นโชคดีเหลือเกินครับมีลูกดีคือคุณจักรภพเพ็ญแขที่เรารู้จักกันดีผมเป็นแฟนจักรภพเพ็ญแขตั้งแต่เขาโผล่ออกมาหน้าจอโทรทัศน์จนกระทั่งทุกวันนี้ด้วยหน้าที่การงานของเขาทางรัฐบาลก็ทำให้เขาห่างเหินไปแต่ก็ยังคิดถึงอยู่เพราะยังไม่มีใครแทนจักรภพเพ็ญแขในเรื่องวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศได้ดีเท่ากับจักรภพนั่นกัปตันรุ่นแรกนะครับโยธินยังพบกันอยู่บ่อยๆจำนงไม่ค่อยได้พบอัธยาหายสาบสูญไปเลยไม่ค่อยพบนี่ตอนนั้นกัปตันพร้อมก็ไปเข้าซิมูเลเตอร์ก็มีกัปตันอาเก้คืออัปตันโอเล่ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่มาช่วยสร้างนักบินของการบินไทยให้ได้มาตรฐานสากลโดยความร่วมมือของกัปตันพร้อมและกัปตันโอเน่สองท่านนี้นะครับทำให้นักบินของการบินไทยกัปตันการบินไทยโคพายลอตมีมาตรฐานเป็นมาตรฐานโลกครับยอมรับกันเลยว่าเป็นมาตรฐานโลกแต่ก่อนเป็นกลุ่มที่เรียกว่า KSSUTคือมี KLM SAS Sabina UTA และการบินไทยนะนั่นเป็นมาตรฐานเดียวกันผมก็อย่างว่าล่ะครับไปคราวนั้นก็ได้กินเนื้อปลาเนื้อกวางเรนเดียร์แล้วก็
ได้กินเนื้อหมีขั้วโลกพูดจริงๆนะเนื้อหมีขั้วโลกจริงๆครับเป็นโพลาร์แบร์จริงๆที่เขาล่ามาแล้วก็มาให้คนได้กินเพราะไอ้การกินหมีนี่ไม่ใช่ของง่ายนะครับเพราะว่าผมไปได้รับประทานที่เมืองคิรูนากินแล้วได้ประกาศนียบัตรซะด้วยว่าได้กินหมีมาแล้วที่ที่เมืองคิรูนาผมก็ไต่ถามดูถามมิสเตอร์บลอมบอกว่าไปคราวนี้จะได้กินหมีไหมมิสเตอร์บลอมบอกว่าเขาห้ามแล้วครับเป็นเนื้อหวงห้ามครับไม่มีหมีกินแล้วมีแต่เนื้อกวางเรนเดียร์แหมน่าเสียดายนะครับไม่ได้รับประทานเนื้อหมีอย่างไรก็ตามเนื้อกวางเรนเดียร์เนี่ยก็ยังอร่อยเพราะมันเป็นกวางชนิดหนึ่งนะซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของคนที่ทางขั้วโลกเหนือของดีที่นั่นนะครับสำหรับคนที่ดื่มได้อย่าลืมมีอควาวิทเป็นเหล้าพื้นเมืองที่ดื่มแล้วมันแหมมันอร่อยอร่อยครับบอกกันจริงๆนะฮะมันเวลาดื่มเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะรู้ไปเลยว่ามันจะเดินทางจากตรงไหนพ้นลำคอลงไปแล้วมันผ่านลำไส้ลงไปถึงไหนเรารู้ทุกขณะเลยจนใกล้ไปถึงกระเพาะเรียบร้อยถ้าไปถึงหน้าร้อนของทางขั้วโลกเหนือเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณราวๆ5ถึง10นอกเสียแต่ว่าวันไหนเกิดมีคลื่นร้อนนะฮะฮอตเวฟเข้ามานั่นแหละมันถึงจะอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างไรก็ตามมันก็ยังหนาวอยู่ไปที่นั่นเนี่ยมีแดดทั้งวัน24ชั่วโมงเวลานอนต้องปิดม่านครับไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่ามันกี่โมงเพราะพระอาทิตย์นี่มันก็ห้อยอยู่แถวๆราวตากผ้ารอบตัวเราเดินรอบตัวเราเป็นปรากฏการณ์พิเศษสว่างตลอดเวลาคราวนี้สำหรับอควาวิทนี่เรียนให้ทราบแล้วนะครับทีนี้เจ้าเนื้อหมีสิครับเจ้าเนื้อหมีนี่มันอร่อยอร่อยอย่างไรประเดี๋ยวคอยอดใจรอนิดเดียวเท่านั้นประเดี๋ยวผมจะสาธยายให้ฟังรวมทั้งเนื้อปลาดองนะครับซึ่งเป็นของดีของสแกนดิเนเวียครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมได้พรรณนาถึงเรื่องอาหารของสแกนดิเนเวียให้ท่านได้ฟังมีเครื่องดื่มที่เรียกว่าสนับหรือทางสวีเดนเรียกอควาวิททางด้านสแกนดิเนเวียเนี่ยมีของดีคือปลาดองนานาชนิดดองเปรี้ยวดองเค็มดองหวานนับร้อยอย่างเป็นของดีให้เราเลือกลองดูสำหรับเป็นอัปเปอร์ติฟหรือเป็นอาหารจานแรกปลาดองนี้เป็นของวิเศษถ้าใครไม่รับประทานปลาก็ไปรับประทานของอื่นได้เยอะแยะนะครับในบุฟเฟ่ของเขาที่เรียกว่าสโมกัสบอร์ดหรือสมอร์บอร์ดมีให้เราเลือกรับประทานมากมายปลาดองที่ผมไปได้รับประทานครั้งหนึ่งที่คิรูนาสวีเดนเป็นเนื้อปลาสีแดงถามดูในตอนหลังเขาบอกว่าเป็นเนื้อปลาอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเกรลิงเนื้อปลาสีแดงใสเหมือนกับเยลลี่เขาหั่นชิ้นใหญ่ๆเรียงมาในจานเปลมีพริกไทยเม็ดแทรกอยู่ในเนื้อปลาแล้วก็โรยอยู่รอบๆมากมายเห็นแล้วน้ำลายไหลแล้วครับพอจิ้มเข้าปากรู้ว่าวิเศษจริง
เนื้อปลามันเหนียวเคี้ยวหนึกๆเหมือนเยลลี่มีรสเค็มนำหวานตามนิดหน่อยปลาเล่มปลาเล่มหอมพริกไทยฉุยขึ้นจมูกแล้วก็ล้างคอด้วยอะควาวิทโอ้โหมันเหมือนกับเรากินเหล้าโรงมาขามเปียกบ้านเราเลยทีเดียวต้องเคี้ยวให้ก่อนจะกลืนเนี่ยนะครับแล้วเทอะควาวิทตามเข้าไปสำหรับเหล้าโรงของเรานั้นเราดื่มเหล้าเข้าไปก่อนจนหมดจอกแล้วก็เอามาขามเปียกจิ้มเกลือยัดเข้าไปแล้วก็ร้องทั้งนี้เพราะอะไรเพราะกลิ่นเหล้าโรงของเราเนี่ยมันเหลือรับประทานครับมันจำเป็นที่จะต้องพ่นออกมาให้กลิ่นก็ไปอันออกมาจากลำคอไม่เหมือนกับอะควิทยิ่งเป็นอะควาวิทของนอร์เวย์แล้วสีเหลืองราวกับอัมพันเป็นอะควาวิทที่วิเศษที่สุดเลยไปคราวนี้ผมอายุอนามมากแล้วแต่ก็ต้องขออนุญาตคุณหมออารยาล่อสัก2ฉาดตามโควต้าที่คุณหมออนุญาตว่ามีแอลกอฮอล์อย่างเช่นไวน์เนี่ยให้แค่2แก้วไวน์ส่วนอะควาวิทนี่ดีกรีมันแรงมันก็ตั้ง40กว่าเพราะฉะนั้นก็ควรจะลดลงมาเหลือสัก1จอกพอเรียกร้องความหลังเอานะครับนี่แหละเป็นของดีสักอย่างหนึ่งด้วยนะครับทีนี้ว่าถึงเนื้อหมีเมื่อคราวก่อนนี้ที่ผมไปรับประทานที่คิรูน่าเขาหั่นใส่จานเปลใบเบอร์เลยทีเดียวนะครับมีเนื้อสีดำๆหั่นเรียงเป็นชิ้นๆมองเห็นเนื้อนอกสุกข้างในสุกๆดิบๆมีสีแดงนิดหน่อยเป็นการอบมาอย่างมีเดียมถูกต้องตามหลักโภชนาการเขาตักเนื้อแจกคนละสัก 2-3 ชิ้นราดน้ำเกรวี่คนๆจนนองไปทั้งจานตักเยลลี่ที่ทำด้วยลูกเคอรันท์ที่มีรสหวานหอมอีก 2-3 ช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็ตัดเนื้อหมีด้วยมีดโตพอคำคลุกน้ำเกรวี่ให้โชกๆเอามีดตัดเยลลี่โปะลงไปข้างบนแล้วก็ใช้ส้อมค่อยๆประคองเข้าปากอย่าให้มันหลุดมาเคี้ยวแล้วก็พอละเอียดดีก่อนที่จะกลืนก็ตามด้วยไวน์แดงถ้าจะไปกินตอนกลางวันก็ควรจะเป็นไวน์ที่มีดีกรีอ่อนหน่อยอย่างเช่นไวน์เบอร์กันดีดีกรีนะมันคงที่นะครับแต่รสมันอ่อนหน่อยดีกรีนะก็12.5ขนาดนี้ไม่ถึงกับไวน์ที่เป็นไวน์ที่เรียกว่าดรายแล้วก็เป็นไวน์ที่มัทัวร์มากไวน์ขนาดนั้นมันจะต้องราวๆ13นะ มันเข้ากันเหลือเกินครับเจ้าเนื้อเนี่ยกับวายแดงมันอร่อยอร่อยเจ้าเนื้อหมีนั่นเส้นมันหยาบเล็กน้อยแต่นุ่มเหมือนกับสเต็กชั้นดีไม่มีกลิ่นเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจน่าเสียดายนะครับที่เขาห้ามไม่ให้ล่าหมีขั้วโลกมารับประทานแล้วผมก็นับว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ได้รับประทานเนื้อหมีขั้วโลกมาแถมยังได้ประกาศนียบัตรรับรองว่าท่านได้รับประทานหมีขั้วโลกมาแล้วนั่นเป็นอาหารของสแกนดิเนเวียที่ผมได้ไปรับประทาน
มันโอ้โหบอกกันตามตรงนะครับนึกถึงแล้วว่ายังอยากอยู่แต่จมใจที่เขาไม่มีแล้วครับเขาไม่ให้ทำแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเนื้ออื่นก็ได้สเต็กแทนเนื้อหมีก็หั่นมาแบบนี้เกรวี่ข้นๆราดให้ชุ่มแล้วก็ตามด้วยวายแดงรับรองข้อสำคัญปลาดองเนี่ยมันยังมีให้เรารับประทานอยู่ตลอดไม่ได้มีการหวงห้ามแต่ประการใดสำหรับท่านที่ชอบปลาแซลมอนรมควันทั้งสแกนดิเนเวียทั้งนอร์เวย์มีปลาแซลมอนรมควันที่รสชาติวิเศษที่สุดวิเศษที่สุดเลยครับเพราะว่าสายน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีมมันทำให้ดินแดนทางเกือบจะถึงขั้วโลกดินแดนที่อยู่เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมีน้ำทะเลที่อุ่นอุ่นในที่นี้ก็ประมาณราวๆ10ดีกรีถึง12ดีกรีไม่ได้แข็งเป็นภูเขาน้ำแข็งก็ทำให้ปลาเนี่ยเติบโตในสภาพของน้ำทะเลที่สะอาดอย่างที่สุดที่แถวสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาแถวสวีเดนนะฮะแถวนอร์เวย์เนี่ยเขาจะมีกระชังเลี้ยงปลาเมื่อได้ปลาแซลมอนได้ปลาเทรามาเนี่ยนอกจากจะส่งออกมาขายเป็นสดๆแบบที่เขาช็อกไม่ถึงกระตายแช่น้ำแข็งเขาช็อกน้ำแข็งแล้วก็ส่งมาสมัยนี้การส่งของสดไปยังที่ต่างๆด้วยเครื่องบินนี้รวดเร็วมากครับบางทีเขาช็อกปลาปลานั้นยังเรียกว่าสลบไปพอมาถึงผู้ซื้อก็ยังเป็นปลาที่สดอยู่มันอะไรๆเนี่ยถ้ามันมีวิทยาการสมัยใหม่ตลอดจนมีการคมนาคมที่ดีรวดเร็วปานกับออกไปได้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ได้รับประทานของสดจริงๆเรามีปลาแซลมอนรมควันมีปลาเทรารมควันไอ้เจ้าเทรากับแซลมอนเนี่ยปลาเทรานี่ขนาดมันเล็กกว่าแต่เป็นปลาที่เรียกว่าเป็นปลาทะเลคล้ายๆว่าสายพันธุ์ใกล้เคียงกันผมพูดถูกหรือไม่ถูกก็ไม่ทราบแต่เท่าที่เห็นเนี่ยปลาเทราที่เป็นเทราน้ำจืดเขาเรียกว่าเรนโบว์เทรานั่นจะพบตามน้ำตกครับในเมืองไทยเราก็มีที่น้ำตกที่ทางเชียงใหม่น้ำตกสิริภูมิก็มีโครงการหลวงเลี้ยงปลาเทราส่งออกตลาดเหมือนกันนั่นเป็นปลาเทราน้ำจืดส่วนปลาเทราน้ำเค็มนี่มันจะรวมอยู่กับปลาแซลมอนตัวผิดขนาดเท่านั้นแซลมอนจะโตกว่าเทราก็ย่อมกว่าเล็กน้อยสุดแท้แต่นะครับแซลมอนรมควันของทางนอร์เวย์นี่ยอดที่สุดคนที่ชอบแซลมอนรมควันเชิญได้ตามสบายในการที่ขึ้นไปเที่ยวชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนกับไรนิชทราเวลในตอนนี้นอกจากจะพาไปรับประทานอาหารซึ่งเป็นของชอบของผมและเป็นของถนัดของผมก็จะได้พาไปดูพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งเนี่ยนะครับมีอยู่แห่งเดียวประเทศเดียวคือนอร์เวย์เหนือสุดของสแกนดิเนเวียนอกนั้นไม่ใช่ไวกิ้งเนี่ยนะครับเป็นชนชาติโบราณของนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงมากโดยที่ท
างไวกิ้งเนี่ยเขาเป็นนักรบทางทะเลโดยว่าเขาจะสร้างเรือขึ้นมาเรือนั้นน่ะเป็นเรือที่ยาวประมาณสักราวๆ20เมตรไม่น่าเชื่อที่จะออกไปเที่ยวในทะเลหลวงได้ไม่น่าเชื่อว่าเป็นเรือที่แล่นอยู่ในทะเลเหนือเมื่อพันปีก่อนได้เพราะว่าลักษณะของเรือนี่โอ้โหยาวแค่20เมตรเท่านั้นเองนะครับยาวแค่20เมตรเองแล้วก็หัวงอนหัวงอนกว้างก็ราวๆสักประมาณราวๆ5เมตรถ้าจะเทียบกับโตขนาดเรือด่วนที่วิ่งอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานี่นะแต่กราบสูงสามารถทนคลื่นทนลมในทะเลเหนือได้ลำตัวต่อด้วยไม้โอ๊กซึ่งเป็นไม้ชั้นดีเหมือนไม้สักบ้านเรามีตะปูเหล็กย้ำให้ดูอยู่กันเป็นตัวเรือตัวเบิ่มเลยหัวเรืองอนสลักเป็นลวดลายเหมือนกับงูใหญ่กำลังอ้าปากแล้วก็สลักไปจนทั่งถึงขนบทางสลักเป็นลูกโซ่ไปจนหมดเนื้อที่เขาขุดพบทั้งหมดนะฮะสามลำด้วยกันลำหนึ่งมันเหลือแต่ซากอีกสองลำเขาพยายามที่จะคุมขึ้นมาให้มองเห็นเป็นตัวเรือไวกิ้งในเรือที่เขาพบและขุดขึ้นมามีข้าวของเครื่องใช้บรรทุกมาด้วยนะครับทำให้นักโบราณคดีเขารู้เรื่องความเป็นอยู่ของไวกิ้งได้อย่างบริบูรณ์รู้ถึงประเพณีปลงศพว่าเขาจะเอาศพนอนในเรือสร้างกระท่อมเล็กๆครอบศพแล้วก็บรรทุกของกินของใช้พาหนะสัตว์เลี้ยงบางทีคนใช้คนสนิทที่เสียชีวิตก็ปล่อยให้ลอยไปตามฟิยอร์ดอันเปล่าเปลี่ยวตามน้ำตามลมไปจนกว่าเรือจะจมให้ทะเลกลืนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้ท้องทะเลนานนับพันปีก็มีการขุดค้นทำให้เราได้รู้ว่าเรือไวกิ้งโบราณนั้นเป็นอย่างไรขณะที่มาทำเป็นภาพยนตร์นะครับทำเป็นภาพยนตร์เป็นหนังอ่ะผมมาแก่ภาษาภาพยนตร์เพราะว่าไม่ได้ดูหนังนาน ทำเป็นนักรบไวกิ้งซึ่งมาล่องทะเลเหนือมาขึ้นที่เกาะอังกฤษทางตอนเหนือก็ตอนกลางๆของเกาะอังกฤษนั่นแหละนะครับไม่ถึงตอนเหนือตอนเหนือนั่นมันสกอตแลนด์แล้วก็มายึดครองอังกฤษในตอนนั้นปกครอง ดินแดนอยู่ทางแถบติดทะเลเหนืออยู่เป็นเวลานานมีหลักฐานอยู่แถวแคนเทอร์เบอรีนั้นเป็นที่เก่าที่มีนักโบราณคดีได้ขุดค้นได้รู้มาว่าไวกิ้งได้มารุกรานเกาะอังกฤษตั้งแต่ในสมัยพันปีก่อนแล้วนะครับแล้วยังได้ครอบครองอยู่ในระยะหนึ่งด้วยซ้ำไปอีกอย่างหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือว่านักค้นคว้าชาวนอร์เวย์ท่านหนึ่งคือทอไฮเยดัลเขามีความสงสัยว่าคนโพลินีเซียนทางทะเลใต้ทางทะเลใต้เกาะทะเลใต้ทำไมหน้าตาเหมือนกับคนเปรูที่อเมริกาใต้เข้าใจว่าคงจะมาจากทางนู้นแต่จะข้ามน้ำข้ามทะเลมาอย่างไรเขาก็เลยสืบเสาะจนกระทั่งทราบว่าเขามาด้วยแพซึ่งใช้ไม้บาลซ่าซึ่งเป็นไม้เบามาก
ไม้บัลซ่าเนี่ยเราเอามาต่อทำเป็นเครื่องบินไงฮะเครื่องบินเล็กเนี่ยเป็นไม้ลอยน้ำเขาก็ต่อแพแบบโบราณเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จัดแจงลอยมาชักใบแล่นเข้าสู่กระแสน้ำหุ่มโบลต์ที่ไหลไปสู่หมู่เกาะทะเลใต้ในที่สุดเขารอนแรมมาถึงร้อยกับหนึ่งวันแพก็มาเกยแตกอยู่ที่หมู่หินปะการังในหมู่เกาะตาฮิติก็ได้พิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าคนโพลินีเซียนแถบทะเลใต้มาจากเปรูที่อเมริกาใต้จริงๆท่านก็จะได้เห็นครับที่พิพิธภัณฑ์ไวกิ้งและคอนติกิในกรุงออสโลครับก็รีบติดต่อหน่อยนะครับรีบติดต่อไปหน่อยเพราะว่ารับจำนวนจำกัดเพียงแค่8คู่16คนติดต่อ Rainich Travel 027125757 027125757แล้วเราจะได้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับ